ของครูอิ๋วนะครับวันนี้ตำรวจได้มีการพาตัวผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนปาดคอครูอิ๋วไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อช่วงกลางดึกประมาณ1:30ที่ผ่านมาหลังจากชาวบ้านล้อมอย่างหนักเมื่อช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับเมื่อช่วงกลางดึกเวลาประมาณ1:30ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจตรีทิติแสงสว่างผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารประมาณ50นายนำตัวนายชาตรีร่วมสูงเนินผู้ต้องหาฆ่าครูอิ๋วมายังที่เกิดเหตุนะครับซึ่งห้องเช่าไม่มีชื่อถนนสุดบรรทัดซอย8เขตเทศบาลเมืองอำเภอแก่งคอยครับเพื่อที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลาทำแผนประมาณ5นาทีนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นมีชาวบ้านมาร่วมดูการทำแผนด้วยประมาณ10คนครับตอนหน้านี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพด้วยนะครับว่าเป็นผู้ลงมือจริงโดยหวังที่จะได้ทรัพย์สินแล้วก็ตั้งใจเข้าไปข่มขืนครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากประชาชนจำนวนมากล้อมไว้ด้วยความโกรธแค้นทำให้ต้องล้มเลิกภารกิจไปในช่วงบ่ายเพราะว่าเกรงจะถูกรุมประชาทัณฑ์ครับใช่ค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้นะคะทางตำรวจเจ้าของคดีพร้อมกับทางผู้บังคับการสระบุรีนำโดยพลตำรวจตรีทิติแสงสว่างก็ได้ร่วมประชุมทางด้านสำนวนการสอบสวนกับผู้ต้องหานะคะคือคุณชาตรีร่วมสูงเนินนะคะตำรวจก็ขังตัวอยู่ที่ในห้องขังชั้นที่2ขังร่วมกับทางผู้ต้องหาชายรวม3คนนะคะก็มีตำรวจคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าก็กังวลเหมือนกันว่าผู้ต้องหาอาจจะคิดมากและอาจจะทำร้ายตัวเองได้นะคะ